ท่านสื่อมวลชนนะครับวันนี้พวกเราพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง5พรรคได้ยื่นยัตตินะครับขออภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา152นะครับแก่ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งเนื้อหาของยัตติมีดังนี้นะครับด้วยคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้บริหารราชการแผ่นดินมาเป็นเวลากว่า6เดือนแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการหรือปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนไม่จริงใจไม่ตั้งใจเพิกเฉยต่อคำแถลงนโยบายของตนที่ได้ให้ไว้ต่อสภาขาดประสิทธิภาพหรือความชัดเจนแน่นอนยังไม่ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายหรือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนโยบายเร่งด่วนสวนทางกับความเป็นจริงการดำเนินการของนโยบายตามนโยบายเร่งด่วนที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหนี้สินในภาคเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของประเทศการกระตุ้นเศรษฐกิจการแก้ไขความปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญรวมทั้งการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศล้วนขาดยุทธศาสตร์และการปฏิบัติที่ตรงเป้าหมายนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียังมีพฤติกรรมที่ทำลายความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศปล่อยปละละเลยให้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเอารัดเอาเปรียบประชาชนระบบราชการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือเกิดการคอร์รัปชันเชิงนโยบายแทนที่จะเร่งฟื้นฟูหลักนิติรัฐนิติธรรมกลับเกิดการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมทำลายหลักความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมายและการเมืองไม่จริงใจต่อการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นการลดความเหลื่อมล้ำการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานการปฏิรูปกองทัพการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองปัญหาการศึกษาและปัญหาสิ่งแวดล้อมการดำเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีความผิดพลาด